ื่องราวของนี่เลยพี่เคนธีรเดชต้องบอกว่าโอ้โหสมัยเป็นนักแสดงก็ปังล่าสุดขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับก็ปังนะฮะเราไปเจอพี่เคนมามีหลายเรื่องให้พูดคุยกันอย่างละครที่เจ้าตัวขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับครั้งแรกรู้สึกอย่างไรแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าทุกคนต้องถามพี่เคนดูแลตัวเองยังไงอ่ะทำไมหล่อตลอดการเคล็ดลับของเขาคืออะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับจริงๆหลักๆเลยมีอยู่2อย่างครับที่เหมือนกับว่าผมจะต้องมีวินัยมากก็คือออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนคือผมจะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากคือผมไม่ได้เน้นความหนักของการออกกำลังกายแต่ว่าผมเน้นความสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้เราทำสิ่งนี้ได้ตลอดครับสิ่งที่2ก็คงเป็นเรื่องการพักผ่อนก็คือขาดไม่ได้เลยเหมือนกันคือเราทำงานหนักเราออกกำลังกายเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอคือผมจะเป็นคนนอนเร็วอยู่แล้วคือถ้าไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับที่มาแบบว่าแบบให้ใจผมให้ใจผมกับคุณหน่อยแล้วก็มาช่วยก็แต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละคนเลยครับก็คือก็ถ้าคนที่เขาคิดเราก็จ่ายครับเขาจะมีคนไม่คิดก็มีก็มีครับก็อย่างคนก็อย่างชมพู่เราก็จ่ายเป็นอะไรนะจับชายหนึ่งหม้อครับแค่มานี่ผมก็รู้สึกเพราะว่าจริงๆเอาจริงในฐานะที่ผมพุ่งกลับเนี้ยคือผมไม่เคยเป็นผู้กำกับมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตมันใหม่เขาให้ใจมาแล้วอะไรอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณจะคิดหรือไม่คิดเราก็ต้องแล้วแต่